วันนี้ชมรมเพื่อนพอเพียงเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์บัวที่นี่มีพื้นที่ถึง18ไร่มีทั้งบัวที่ปลูกไว้ในสระคูน้ำอ่างบัวรวบรวมไว้ถึงกว่า400สายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยทีเดียวว่าแต่ว่าดวงดีไปเที่ยวเล่นอยู่ที่ไหนกันนะวันนี้นะครับดวงดีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับที่นี่นะครับมีทั้งบึงมีทั้งบ่อดอกบัวเต็มไปหมดเลยล่ะครับท่านดวงดียังได้ยินมาอีกว่าที่นี่นะครับมีใบบัวใบเบลเลอร์เลยสามารถเข้าไปนั่งข้างในได้ด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะให้ใบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าดวงดีอ่ะตัวเล็กแล้วเพื่อนพอเพียงของเราล่ะจะได้อยู่บนใบบัวได้มั้ยนะดวงดีเคยรู้มานะครับว่าดอกบัวส่วนใหญ่จะใช้ในการบูชาพระแต่ว่าที่นี่นะครับมีบัวแปลกๆด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราไปตามเพื่อนพอเพียงไปเรียนรู้กันดีกว่าครับพิพิธภัณฑ์บัวนอกจากเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยเหมาะที่เพื่อนๆจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวเรียนรู้นะครับนั่นแน่นี่ไงเพื่อนพอเพียงของเราอยู่นี่เองดอกบัวสวยมั้ยครับที่นี่มีดอกบัวเยอะแยะเลยเนาะเราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับใช่ครับไปเรียนรู้กับพี่ภูรินทร์อัครคุณธรกันเพื่อนๆครับเพื่อนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับมาเที่ยวใกล้ๆทำไมถึงต้องตั้งพิพิธภัณฑ์บัวล่ะครับยิ่งพิพิธภัณฑ์บัวนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมอยากรู้โครงการนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่านตำหนิว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวในปัจจุบันนี้หาดูบัวชมเนี่ยได้ยากแล้วนะเพราะมันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมกลายเป็นมาตรฐานนะบ่อน้ำใสกำลังกลายเป็นน้ำเสียอันเนื่องมาจากมลพิษที่เกิดขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีดำริให้อนุรักษ์พันธุ์บัวไว้ที่นี่ไปดูกันเลยครับที่เราเห็นแปลงนี้คือเรื่องของแปลงรวบรวมพันธุ์บัวไทยหายากโอ้โหเพื่อนๆดูสิครับสีสันสวยสดงดงามทั้งนั้นเลยต่อไปก็จะแนะนำเรื่องของบัวแชมป์โลกประเทศไทยเราก็เก่งมีการผสมพันธุ์แล้วก็ส่งไปประกวดที่อเมริกาตัวแรกเลยของประเทศไทยเราคือบัวมังคระบนนะครับดอกสีออกเหลืองส้มนะฮะมีสีสันสวยงามบัวมังคละอุบลเป็นบัวฝรั่งลูกผสมต้นแรกของประเทศไทยที่ชนะการประกวดบัวโลกนี่เป็นบัวที่เราได้มาใหม่เหมือนกันจะเป็นบัวที่แปลกนะครับเรียกว่าบัวถาดจะมีบัวถาดบัวกระด้งบัวกระด้งมันจะมีขอบขึ้นใช่ไหมถาดก็คือเป็นบัวที่ไม่มีขอบขึ้นเพื่อนๆที่มาเที่ยวชมที่นี่นอกจากจะได้รู้จักบัวสีสันหลากพันแล้วยังได้เรียนรู้ถึงระบบนิเวศของบัวและที่สำคัญก็คือได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามดูสิครับเพื่อนพอเพียงของเราเพลิดเพลินกันใหญ่เลยเมื่อกี้เราพูดถึงว่าบัวมีกลิ่นหอมใช่ไหมหอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองเก็บจากบึงจากสามให้ชมเลยสดๆเลยนะหอมขึ้นใจหายเหนื่อยไหมวันนี้เราร้อนหายเหนื่อยเลยนะหายเหนื่อยจังเลยครับสดชื่นเลยทั้งสวยทั้งหอมเลยนะครับเรามารู้จักกับกลุ่มบัวปทุมชาติหรือกลุ่มบัวหลวงกันดีกว่าครับส่วนใหญ่แล้วบัวหลวงจะมีกัน2สีนะฮะมีสีอะไรบ้างครับสีชมพูกับสีขาวนี่คือลักษณะของบัวหลวงสีขาวซ้อนขาวแล้วซ้อนเรียกว่าบัวหลวงสัตบุตรได้ถูกนะบัวหลวงสีขาวเราจะเรียกว่าสัตบุตร
และบัวหลวงสีชมพูเราจะเรียกว่าสัตตบงกตนะครับดอกใหญ่จังเลยนะครับดูสิมีกลีบซ้อนกันเยอะแยะเลยนอกจากความสวยงามของดอกบัวแล้วเม็ดบัวยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างยิ่งเพื่อนพอเพียงของเราอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยแกะเลยแกะเลยโอ้เอาชิ้นใหญ่ๆเลยครับงำ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 อร่อยจริงๆเลยหวานหวานมันมันเราไปดูบัวสาวน้อยน่ารักที่เป็นพันธุ์ไทยแท้ๆแบบนี้กันดีกว่าครับบัวนี้มีชื่อว่านางสาวสยามครับสวยแบบไทยๆจริงๆเลยจริงๆเลยครับสมกับเป็นนางสาวไทยโอ้โหเพื่อนดูสิครับมีบ่อบัวเต็มไปหมดเลยสีชมพูเหมือนกันนะฮะอันนี้แชมป์โลกปี2549บัวชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าบัวธัญการถ้าเพื่อนๆอยากจะดูว่าเข้าบานตอนไหนแล้วก็ต้องมาดูตอน1ทุ่มถึง9โมงเช้านะครับเพราะว่าเข้าบานตอนกลางคืนเท่านั้นอันนี้ก็กลุ่มของบัวผันนี่บัวผันดูยังไงต่างบัวฝรั่งยังไงบ้างบัวผันนะครับจะมีลักษณะของใบเขาเนี่ยใบจะเป็นใบลีๆนะครับใบมีหยักมันเรื่อยวิธีการสังเกตบัวไทยนะครับบัวไทยจะมีใบหยักนะครับอันนี้บัวฝรั่งครับนี่บัวฝรั่งนี่ลักษณะของใบกลมขอบใบเรียบมีหยักเห็นไหมฮะและบัวฝรั่งจะมีขอบใบเรียบคือกลุ่มบัวผันเหมือนกันบัวเขตบัวสายเหมือนกันแต่แปลกไงมะจะมีกลีบเลี้ยงคือเรียกบัวนางกวักนี่เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลนี่เองคนไทยถึงนิยมปลูกบัวกันไงครับดูสิครับเพื่อนๆที่ชมบัวกันทั้งวันก็ยังไม่หมดเลยก็เพราะว่าบัวที่นี่มีมากกว่า400สายพันธุ์ยังไงล่ะครับเราได้ไปดูบัวมาหลากหลายชนิดแล้วนะครับคราวนี้เราไปลองปลูกกันบ้างดีกว่าครับนี่เราปลูกนะ2คนเลยคน2คนเราปลูกคนละอันวิธีการปลูกง่ายนิดเดียวเพียงนำหน่ออ่อนของบัวที่เราแยกออกมาจากต้นบัวมาปลูกโดยเพาะลงในภาชนะที่มีดินเหนียวซึ่งเราขุดเป็นรูไว้นำหน่ออ่อนใส่ลงไปนั่นอย่างนั้นเลยครับเสร็จแล้วก็นำไปแช่ในบ่อให้มีน้ำท่วมถึงลำต้นเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วก็เลี้ยงมาสักเดือนครึ่งก็จะมีใบใหญ่แล้วก็มีดอกเรานอกจากการมาที่นี่แล้วได้ฝึกในการปลูกบัวยังมีโอกาสดูแลบัวด้วยนะครับเพื่อนพอเพียงของเราขยันจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับอาจารย์บอกว่าดอกบัวเนี่ยมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยล่ะดูสินี่ดวงดีเอามาทำเป็นเก้าอี้ด้วยล่ะครับยังครับยังไม่หมดนะครับในการมาเที่ยวชมที่นี่นอกจากความเพลิดเพลินความรู้ความสนุกสนานแล้วยังมีความเสียวด้วยนี่คืออะไรกันล่ะเนี่ยดอกบัวเหรอทำไมน่ากลัวจังโอ้ที่แท้ก็คือบัวกระด้งนั่นเองเพื่อนๆเชื่อไหมล่ะครับว่าเราสามารถเข้าไปนั่งบนใบบัวนั้นได้เลยนะจริงเหรอเนี่ยวิ่งลุ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าครับจะทำได้ไหมล่ะดูสีหน้าของน้องเกรซสิครับและแล้วน้องเกรซก็ทำได้ครับสนุกไหมครับน้องเกรซโหได้นั่งอยู่บนใบบัวด้วยชนะเลิศมาดูน้องแนวบ้างดีกว่าว่าจะทำได้ไหมลงมาอย่างมุ่งมั่นทีเดียวและทำได้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับนั่งอยู่บนใบบัวนั่งแล้วมันหยืดหยืดไหมครับไม่หยืดหยืดครับแต่หวาดเสียวนิดๆมันนิ่มๆเหมือนกันนะครับเนี่ยว้าวเดี๋ยวดูดีจะเต้นหิปฮอปชอนั่น
แน่ดวงดีถึงขั้นโชว์ฮิปฮอปทีเดียวใช่เลยครับน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นยาเป็นสมุนไพรด้วยนะเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมครับพอเพียงไหมครับพอเพียงครับเพราะความพอเพียงเป็นสิ่งที่เราหาได้รอบตัวตลอดเวลาหากใส่ใจดูแลอนุรักษ์รักษาอย่างเช่นพันธุ์บัวเหล่านี้ไว้เราก็จะมีกินมีใช้อย่างเป็นสุขใจในความพอเพียงแล้ววันนี้นะครับหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยล่ะครับที่ได้มาเรียนรู้จักกับสายพันธุ์วัวตั้งหลายสายพันธุ์ทั้งแปลกและก็เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับหนูมีเข็มกลัดมามอบให้ด้วยล่ะครับและที่เพื่อนๆได้เข็มกลัดนี้ไปเพราะว่าเพื่อนๆเป็นสมาชิกชมรมเพื่อนพอเพียงเย้จะสอนเธออย่างไรนะให้เธอนั้นได้เข้าใจนำความรู้มาทำดีเพื่อสังคมใจรักที่จะไฟดีและเป็นที่ชื่นชมให้ทำแต่ประโยชน์ใช้ชีวิตไปตามทางที่อยากเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้เรื่องความพอเพียงกับเราสมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่ ppp.club@thaipbs.or.th พิพิธภัณฑ์นี้น่าเที่ยวชมมากเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์บัวนะครับที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวใช่ครับแถมยังได้ภาคภูมิใจด้วยนะครับว่าคนไทยได้ผสมพันธุ์ดอกบัวนะครับจนดอกบัวได้รับรางวัลระดับโลกเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับเมืองไทยมีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหลายอย่างนะครับรวมทั้งเป็นเมืองพุทธที่ชาวโลกรู้จักด้วยล่ะครับได้จัดดอกบัวเสร็จแล้วค่ะเราไปวัดเพื่ออธิษฐานให้เกิดแต่สิ่งดีๆกับประเทศไทยกันนะคะดีครับเพื่อนๆที่ชมอยู่ด้วยนะครับอยากให้เมืองไทยสงบงามช่วยกันทำความดีและมีชีวิตอย่างพอเพียงด้วยครับสาธุครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมเต้นางเต้ค่ะอะแปะครับพี่เสมาครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้กับพวกเราชมรมเพื่อนพอเพียงสวัสดีครับ